สวัสดีค่ะพบกับโสอีกครั้งนะคะก็คลิปที่แล้วนะคะโสอันบ็อกซิ่งไปแล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะเดี๋ยวโสจะมารีวิวกระเป๋ากุชชี่ใบนี้นะคะเป็นกุชชี่บอสตันมินิจีจีสุพรีมนะคะแบบนี้นะคะแบบน่ารักมากๆนะคะส่วนตัวเราได้มาถูกใจมากๆเลยนะคะแบบนี้นะคะคือตัวกระเป๋าใบนี้นะคะตัวนี้เขาจะเป็นแคนวาสนะคะแล้วก็มีลายปริ้นดอกไม้เป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะนี่นะคะตัวนี้เป็นแคนวาสนะคะแล้วก็ตัวสายของเขานะคะก็จะเป็นหนังนะคะเป็นหนังสีแดงนะคะตัวหูก็จะเป็นหนังสีแดงลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะส่วนด้านข้างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลายปริ้นนะคะลายปริ้นดอกไม้นี่นะคะลายปริ้นดอกไม้สีน้ำเงินนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวก้นกระเป๋านะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแคนวาสเนาะใบนี้เป็นแคนวาสหูก็เป็นหนังนะคะสายก็เป็นหนังนะคะคือตัวสายตรงนี้เราสามารถที่จะถอดได้นะคะก็เดี๋ยวสูจะสอดถอดด้านนี้แล้วกันนะคะก็คือสายตรงนี้สามารถที่จะถอดได้นะคะแบบนี้ค่ะก็คือสายเขาสามารถถอดได้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าถอดค่อนข้างจะยากนะคะก็สายสามารถที่จะถอดได้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ร้อยสายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแต่ว่าถอดค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าก็ถอดได้นะคะนี่นะคะแบบน่ารักมากๆเลยนะคะเรามาดูขนาดไซส์นี้กันก่อนเลยนะคะไซส์นี้นะคะเดี๋ยวโสจะวัดให้ดูนะคะก็ความยาวของเขานะคะที่โสวัดเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะคะถ้าวัดเป็นเซนติเมตรนะคะก็อยู่ที่ประมาณ18เซนติเมตรนะคะส่วนความสูงนะคะความสูงนะคะอยู่ที่ความสูงอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะคะก็ความสูงอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะคะถ้าวัดเป็นเซนติเมตรนะคะก็อยู่ที่13เซนติเมตรนะคะส่วนความกว้างด้านข้างตรงนี้นะคะความกว้างด้านข้างตรงนี้นะคะก็โสวัดให้ดูนะคะประมาณ4นิ้วได้นะคะนี่นะคะความกว้างด้านข้างประมาณ4นิ้วนะคะถ้าวัดเป็นเซนติเมตรนะคะก็อยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรนะคะความกว้างด้านข้าง10เซนติเมตรนะคะหรือว่า4นิ้วนั่นเองนะคะนี่นะคะก็ให้ดูนะคะก็คือไซส์ของเขาประมาณ7นิ้วนะคะก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะนะคะจะใหญ่กว่าตัวนาโนสปีดี้นะคะนาโนสปีดี้ของหลุยส์วิตตองไซส์จะเล็กกว่านี้นะคะนี่นะคะด้านหน้าเนาะให้ดูใกล้ๆคือด้านหน้าคือเป็นแคนวาสลักษณะแบบนี้แล้วก็หูจับนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นทรงสปีดี้นะคะปกติทุกลักษณะแบบนี้นะคะก็จะให้ดูนี่นะคะเป็นซิปคู่เป็นซิปคู่ในลักษณะแบบนี้แบบน่ารักมากๆเลยนะคะตัวสายนะคะก็คือสามารถที่จะถอดได้นะคะถอดได้นะคะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวโสจะร้อยกลับนะคะนี่ตัวสายนี่นะคะก็ร้อยกลับในลักษณะแบบนี้สอดไปที่ห่วงคือตัวสายเนี่ยถอดค่อนข้างยากนะคะลักษณะแบบนี้เนาะนี่เรียบร้อยนะคะนี่นะคะตัวสายของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับได้นะคะแบบน่ารักมากๆนะคะแล้วก็เป็นแคนวาสด้วยนะคะคือใช้งานง่ายนะคะสำหรับใบนี้เนาะทนนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะก็คือด้านในเนี่ยจะเป็นคล้ายๆไมโครไฟเบอร์นะคะเป็นผ้าแบบคล้ายๆกำมะหยี่นะคะสีครีมแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบรนด์สแตมป์นะคะแบรนด์สแตมป์ตรงนี้แล้วก็ serial number อยู่ตรงนี้นะคะมีแค่ช่องเดียวเท่านั้นนะคะเป็นช่องโล่งแบบนี้ก็เดี๋ยวโสจะลองใส่ของให้ดูนะคะว่าใบนี้นะคะสามารถใส่อะไรได้บ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะโสใส่กระเป๋าสตางค์ใบสั้นนะคะของหลุยส์วิตตองนะคะเป็น Victoria Wallet เนาะใบนี้นะคะคือโสใช้แล้วก็แบบว่ามีการ์ดเต็มเลยนะคะแบบนี้ลักษณะแบบนี้นี่ก็ใส่ได้นะคะหลายลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็น iPhone Pass นะคะ iPhone Pass เนี่ยก็จะมีช่องเหลือเลยนะคะส่วนจะเทียบ iPhone Pass ให้ดูนะคะประมาณนี้นี่นะคะก็ใส่ได้สบายนะคะ iPhone Pass นี่ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นกุญแจรถยนต์นะคะกุญแจรถยนต์ใส่ได้นะคะแล้วก็โสจะใส่คิมทามือนะคะแบบนี้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ลิปสติกนะคะ1แท่งนะคะลิปสติกแท่งที่2นะคะในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเจลล้างมือนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้ว
แล้วก็โสก็จะใส่น้ำหอมนะคะเป็นขนาดทดลองนะคะเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะก็ถือว่าใส่ของได้เยอะเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะโสอาจจะใส่แว่นกันแดดนะคะที่ใส่ถุงผ้าแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะก็ใส่ได้นะคะนี่นะคะความจุถือว่าโอเคมากๆนะคะไม่ได้เล็กเลยนะคะใส่ของได้เยอะเลยนะคะนี่นะคะเนาะจะปิดลักษณะนี้ซึ่งด้านบนเนี่ยยังมีพื้นที่ที่จะใส่ได้อีกนะคะนี่นะคะอาจจะใส่ลิปสติกเพิ่มอีก1แท่งประมาณนี้นะคะก็ยังใส่ได้นะคะเนาะถือว่าโอเคมากๆนะคะคือใบนี้แบบว่าความจุดีมากๆเลยนะคะนี่เรียบร้อยนะคะคือแบบว่าโอเคมากๆแล้วก็น่ารักมากๆด้วยนะคะนี่นะคะใส่ของได้เยอะมากๆนะคะคือก้นกระเป๋าเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จะมีลายเพ้นท์ด้วยนะคะนี่นะคะสวยมากๆก็ถือว่าถูกใจมากๆเลยสำหรับใบนี้นะคะก็เดี๋ยวโสจะสะพายให้ดูนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวโสจะสะพายใบนี้ให้ดูนะคะเนาะความยาวนะคะของสายตัวคอสบอดี้นะคะตัวสายนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ21นิ้วนะคะตัวสายนะคะคือจุดนี้ถึงจุดนี้นะคะประมาณ21นิ้วนะคะก็ถ้าสะพายข้างนะคะจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นี่นะคะสะพายข้างเนาะโสสูงที่155นะคะสะพายข้างก็ถือว่าโอเคน่ารักนะคะแล้วก็สะพายคอสบอดี้นะคะลักษณะแบบนี้คอสบอดี้น่ารักเลยนะคะแบบนี้แต่ว่าตัวโซน่ะมีความรู้สึกว่ามันยาวไปนิดนึงนะคะเพราะว่าโซน่ะสูง155นะคะแต่ว่าก็โอเคนะคะในลักษณะนี้นะคะตัวสายเนาะแบบน่ารักมากๆเลยใบนี้นะคะน่ารักมากๆใส่ของได้เยอะเลยนะคะนี่นะคะใบเล็กๆใบนี้ใส่ของได้เยอะเลยนะคะก็ใส่ของได้เยอะกว่าตัวนาโนสปีดี้ของหลุยส์วิตตองนะคะเพราะว่าไซส์ของเขาเนี่ยใหญ่กว่านะคะของหลุยส์วิตตองเนี่ยเขาไซส์ประมาณ6นิ้วนะคะแต่ว่าใบนี้ไซส์ประมาณ7นิ้วนะคะก็จะใหญ่ขึ้นน่ารักมากๆนะคะนี่เนาะก็เดี๋ยวโสจะลองใส่มินิโพเชตดูนะคะว่าเขาใส่ได้ไหมนะคะเดี๋ยวโสจะเอาของออกนะคะแบบนี้แบบนี้ก็มินิโพเชตนะคะโสก็เอาเครื่องสำอางใส่กลับคืนนี่มินิโพเชตนะคะไซส์ของเขานะคะคือประมาณนี้เนาะก็สามารถที่จะแบบว่าใส่ได้นะคะใส่มินิโพเชตได้นี่นะคะใส่มินิโพเชตได้นะคะแล้วก็ใส่โทรศัพท์นะคะลงไปได้อีกลักษณะแบบนี้แล้วก็ยังใส่กระเป๋าสตางค์ใบสั้นนะคะใส่ได้อีกนะคะนี่โอเคมากๆเลยนะคะแล้วโสก็ใส่กุญแจรถยนต์ด้านบนลักษณะแบบนี้นี่นะคะแบบเต็มเลยนะคะก็ถือว่าโอเคมากๆนะคะใบนี้นะคะก็คือใส่มินิโพเชตได้นะคะแล้วก็ใส่ iPhone Pass นะคะแล้วก็ใส่กุญแจรถยนต์นะคะคือได้ครบเลยนะคะแบบนี้แบบน่ารักแล้วก็ใส่ของได้เยอะมากๆนะคะก็ส่วนตัวแล้วชอบมากๆเลยไซส์นี้นะคะคือเขาน่ารักมากๆเลยนะคะนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะคะเพราะว่าตัวหนังของเขาเนี่ยเป็นสีแดงนะคะใช้งานง่ายนะคะแบบนี้ตัวสายก็สามารถถอดได้นะคะถ้าเป็นตัวนาโนสปีดี้ของหลุยส์วิตตองเนี่ยมันจะถอดสายไม่ได้ใบนี้ถอดสายได้แต่ว่าสายของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับได้นะคะเป็นสายเส้นเดียวเนาะความยาวของสายเนี่ยโสวัดจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะคะ
คือยาวแบบนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ21นิ้วนะคะก็ลองไปดูนะคะแต่โสคิดว่าคนที่สูง165เนี่ยสะพายสวยเลยส่วนตัวโสเนี่ยสูง155นะคะคือมีความรู้สึกว่ามันจะยาวไปนิดนึงนะคะแต่ว่าก็โอเคนะคะค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจคลิปนี้นะคะเพราะว่าใบนี้น่ารักมากๆราคาไม่สูงนะคะแล้วก็ใส่ของได้เยอะมากๆนะคะที่สำคัญใส่มินิโพเชตได้ด้วยนะคะแล้วก็โทรศัพท์ iPhone พวกนี้ใส่ได้เลยนะคะค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆของโสทุกๆคลิปนะคะสำหรับวันนี้นะคะโสต้องไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย